ู้สร้างสรรค์ผลงานนางสาวบุญยวีสุขประเสริฐนางสาวสุวพิชาแสนสุขแรงบันดาลใจจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งถูกในการควบคุมไม่มีโอกาสได้สร้างความคิดเป็นของตนเองโดยมีผู้ใหญ่เป็นคนสร้างกฎขึ้นมาให้จึงเกิดจินตนาการในความคิดของตนเองนั้นได้อยากที่จะสร้างตนในแบบจิตสำนึกที่ตนเองได้คิดขึ้นและอยากที่จะมีเซฟโซนเป็นของตนเองครับจะเผยแพร่ในรูปแบบใดเรามาติดตามและรับชมในชุดการแสดงที่มีชื่อว่าไบรโพลาStop.